ธอบอกว่าฉันมันเข้มแข็งเจอเรื่องรุนแรงฉันทนได้เธอเลยตัดสินใจเลือกทางนั้นนั่งฟังเหตุผลตั้งมากมายแค่สุดท้ายไม่เอาฉันก็แค่นั้นที่พูดมาบอกว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเธอต้องดูแลเขามากกว่างั้นช่วยตอบมาสักคำค่อยไปไม่เจ็บใช่ไหมคนนี้ที่อยู่ดีๆต้องเสียเธอเข้มแข็งแล้วมันผิดเหรอถึงต้องเสียใจไม่เกี่ยวกับคนนี้คนนั้นก็แค่ใจเธอมันเปลี่ยนไปแค่เพียงเหตุผลค่อยควายเธอบอกว่าฉันคงอยู่ไว้คงไม่เป็นไรถ้าเธอลาบางทีมีน้ำตาแต่จะหายเธอเป็นห่วงเขาจนร้อนรนกลัวเขาทนไม่ไหวคิดนานไหมที่พูดมาบอกว่าเป็นคนอ่อนไหวอาจเจ็บเจียนตายถ้าเธอลาเธอมองด้วยตาข้างเดียวหรือไงไม่เจ็บใช่ไหมคนนี้ที่อยู่ดีๆต้องเสียเธอเข้มแข็งแล้วมันผิดเหรอถึงต้องเสียใจไม่เกี่ยวกับคนที่คนดูแล้วชอบใช้ตอนหมดรักเท่านั้นเองไม่เจ็บใช่ไหมคนนี้ที่อยู่ดีๆต้องเสียเธอเข้มแข็งแล้วมันถึงต้องเสียใจไม่อยากจะให้เขาเจ็บช้ำแล้วถามสักคำฉันเจ็บไหมให้ฟังเหตุผลค่อยควายที่คนเลวๆชอบใช้ตอนหมดรักเท่านั้นเองฟังไม่ขึ้นเท่าไรแต่เธอไม่แคร์ใช่ไหมแค่ได้ทิ้งฉันก็พอ